สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาไขข้อสงสัยนะครับก็มีเพื่อนๆของเรานะครับที่ถามเข้ามานะครับว่าเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้านะครับจะกินไฟเท่าไหร่นะครับคลิปนี้นะครับผมจะเอามาทดสอบให้เพื่อนๆดูนะครับโดยการใช้ตัวแบตเตอรี่ลิเธียมตัวนี้นะครับมาเสียบกับสายชาร์จจากมิเตอร์ตัวนี้นะครับเพราะว่ามิเตอร์ตัวนี้ก็ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างอื่นนะครับนี่นะครับก็ไม่ได้ใช้อะไรอย่างอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบให้เพื่อนๆดูเลยนะครับตามที่ร้านบอกมานะครับว่าเครื่องตัวนี้ใช้เวลาชาร์จ6ชั่วโมงนะครับนี่นะครับตอนนี้ไม่มีไฟนะครับนี่นะครับกดไปก็ไม่มีไฟนะครับเดี๋ยวผมจะมาเสียบชาร์จให้เพื่อนๆดูเลยนะครับตอนนี้ก็เสียบแล้วนะครับรู้สึกว่าเขาดูก่อนนะครับว่าก็คือไฟที่เสียบชาร์จเข้ามาแล้วนะครับแต่ปกติพัดลมจะหมุนนะครับเดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับว่าพัดลมจะหมุนตอนไหนนะครับดูที่มิเตอร์ไฟนะครับมิเตอร์ไฟเหมือนจะไม่หมุนเลยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าประมาณ6ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาดูอีกรอบนะครับตอนนี้ก็เวลาบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงประมาณ6โมงนะครับเดี๋ยวผมจะมาดูอีกรอบนะครับนี่นะครับเพื่อนๆดูมิเตอร์นะครับ